นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนตอนอุดรค่ะสาพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีทนพฤติกรรมกรรมการการเลือกตั้งบ่ไหวยื่นหนังสือขอให้ลาออกนายเฉลิมศักดิ์อินหาประธานสมาพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยอุดรธานีพร้อมสมาชิกปลัดอำเภอ3คนได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือกับนายพิเชษฐ์ผู้หาทองกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีเรื่องขอให้นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งลาออกจากตำแหน่งตามที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอให้กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการจัดการเลือกตั้งต่อมานายสมชัยได้ออกมากล่าวพันสื่อว่าเท่ากับเป็นการปิดดาบให้โจรซึ่งคำนี้สร้างความบ่สบายใจให้กับพี่น้องข้าราชการกระทรวงมหาดไทยซึ่งจากคำพูดดังกล่าวนั้นนายสมชัยได้ออกมากล่าวคำขออภัยแต่บ่แม่นคำขอโทษพันสื่อต่างๆซึ่งสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยอุดรธานีได้พิจารณาคำพูดของนายสมชัยแล้วมีได้ขอโทษจากใจจริงเป็นแต่เพียงขออภัยให้ผ่านไปเท่านั้นทั้งนี้สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยอุดรธานีขอตอบโต้นายสมชัยโดยการขอให้นายสมชัยออกมากล่าวคำว่าขอโทษคนมหาไทยแทนคำว่าขออภัยและลาออกจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งเพื่อสร้างความปลองดองและความร่วมมือในหมู่คณะแล้วกลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบืองอ่อนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน